คอนนิจิวะวันละเรื่องวันนี้พามาเที่ยวญี่ปุ่นล้อเล่นค่ะทุกคนจำกระแสดราม่าที่ญี่ปุ่นบริจาครถไฟปลดระวางให้ไทยจำนวน17คันหลังจากวิ่งให้บริการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2524ได้ไหมคะอายุมากกว่าปาล์มซะอีกโดยเราจ่ายค่าขนย้าย 42.5 ล้านบาทมาถึงไทยเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วกับความคิดเห็นของหลายคนที่เกรงว่าเอามาก็จะไม่ได้ใช้เพราะว่าขนาดรางก็ต่างจากไทยเอามาก็ต้องซ่อมอีกวันนี้ค่ะการรถไฟเขาเอามาลงรางให้ได้ยนต์โฉมกันแล้วบรรยากาศจะเป็นยังไงวิ่งได้จริงไหมมาดูกันค่ะเนื่องจากรางรถไฟของญี่ปุ่นนะคะมีขนาด 1.067 เมตรแต่รางรถไฟไทยมีขนาด1เมตรเขาก็เลยทำการบีบอัดตัวล้อเข้ามาข้างละ3เซนค่ะซึ่งเขาก็ได้ทดสอบการวิ่งปรากฏว่าใช้ได้ดีก็เลยซ่อมอีกโดยแบ่งเป็นชุดละ4คันปัจจุบันปรับปรุงไปแล้ว3อีก1กำลังทำสีนอกจากปรับปรุงล้อระบบไฟตรวจเช็คเครื่องยนต์ให้ได้มาตรฐานแบบไทยแล้วเขาก็ทำสีใหม่ด้วยแต่ว่าเป็นเฉดสีเดียวกับสีเดิมติดไฟหน้ารถใหม่ดัดแปลงบันไดให้เหมาะสมกับชานชลาบ้านเราที่เตี้ยกว่าญี่ปุ่นภายในก็มีการซักเบาะซักม่านอบฆ่าเชื้อจนใหม่เอี่ยมแต่ยังคงความเป็นญี่ปุ่นเอาไว้ค่าซ่อมดัดแปลงรถเฉลี่ยคันละ 200,000 บาทถ้าซื้อใหม่ก็หลายล้านเลยนะคุณผู้ชมสำหรับเจ้ารถไฟนี้นะคะชื่อว่าคิฮา183เป็นรถดีเซลรางปรับอากาศทำความเร็วสูงสุดอยู่ที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงวันนี้ที่เรานั่งเป็นขบวนแบบ3คันทดลองวิ่งวันนี้ในเส้นทางสถานีมักกะสันฉะเชิงเซาและกลับมากรุงเทพด้วยความที่เป็นรถญี่ปุ่นเนาะวิ่งในเส้นทางฮอกไกโดเป็นหลักซึ่งมีอากาศหนาวเย็นมีหิมะตกก็จะถูกออกแบบให้ห้องคนขับอยู่สูงจะได้ไม่โดนหิมะบังค่ะมีที่บอกอุณหภูมิระบบเซฟตี้ต่างๆครบครันแม้บ้านเราจะเป็นเมืองร้อนแต่ในนี้แอร์เย็นฉ่ำเสมือนว่าอยู่โตเกียวเลยทีเดียวประตูรถอัตโนมัติก๊อกน้ำก็อัตโนมัติห้องน้ำเป็นระบบปิดนะคะขับถ่ายไม่ตกลงไปในรางเบาะกำมะหยี่นุ่มนั่งสบายปรับหมุนได้360องศากว้างขวางเสียงไม่ดังนั่งกินข้าวนิ่งไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่านี่คือรถเก่าและนี่ก็เป็นวันแรกนะคะที่เจ้าคิฮาเข้าจอดที่สถานีกรุงเทพหัวลำโพงในสถานีก็เลยมีคนมารอถ่ายภาพกันอย่างคึกคักในระยะแรกนี้เขาก็จะเริ่มวิ่งในระยะสั้นก่อนแบบวันเดย์ทริปเส้นทางไปกลับไม่เกิน300กิโลเมตรและคาดว่าจะเปิดให้บริการเต็มรูปแบบในเดือนธันวาคมปีนี้ค่ะโดยจะจัดเป็นรถท่องเที่ยวประจำเส้นทางต่างๆที่นักท่องเที่ยวสนใจแต่จะมีเส้นทางไหนบ้างการรถไฟเขาขอไปสำรวจความคิดเห็นของประชาชนอีกทีนึงค่ะคาดว่าในปีหน้าทุกคนน่าจะได้ลองนั่งแน่นอนเป็นไงล่ะคะคุณผู้ชมคิดว่าคุ้มค่าไหมและอยากให้วิ่งประจำเส้นไหนบ้างมาคุยกันค่ะ